สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราได้กลับมาเรียนในรูปแบบของออนไลน์กันอีกแล้วนะคะซึ่งในใบงานวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เรานะคะเปรียบเทียบนะคะระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ค่ะว่าลักษณะของสิ่งที่เราจะวาดนะคะมีลักษณะที่เล็กหรือใหญ่ต่างกันแค่ไหนนะคะอย่างตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนะลูกบ้านนะคะใหญ่กว่าสุนัขบ้านใหญ่กว่าสุนัขเป็นยังไงบ้านใหญ่กว่าสุนัขก็คือบ้านนะคะก็จะหลังใหญ่นะลักษณะหลังใหญ่กว่าสุนัขของเรานั่นเองซึ่งตัวบ้านนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนสุนัขนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะคุณครูเลือกใช้เป็นลูกบอลค่ะลูกบอลนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแบบนี้เลยนี่คุณครูใส่เงาให้ด้วยนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคุณครูเลือกเป็นดอกไม้ค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะดอกไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งลักษณะของดอกไม้กับลูกบอลนะคะก็จะเล็กใหญ่แตกต่างกันนะคะประมาณนี้เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่าซึ่งตัวอย่างนี้อาจจะชัดเจนขึ้นนะคะคุณครูเลือกใช้เป็นโทรทัศน์ค่ะหรือว่าทีวีนั่นเองนี่แบบนี้เลยนะคะค่อยๆวาดไปนะลูกคุณครูเลือกเป็นทีวีเพราะว่าทีวีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทีวีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบนี้เลยต่อไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือลูกแมวเหมียวของเรานั่นเองนี่ลูกแมวนะคะก็จะตัวเล็กกว่าทีวีนะคะหรือโทรทัศน์ของเราแบบนี้เลยนี่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเปรียบเทียบลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งในตัวอย่างนะคะครูมียกตัวอย่างให้แล้วทั้งหมด3ตัวอย่างนักเรียนอาจจะไม่ทำเหมือนคุณครูก็ได้นะคะให้นักเรียนดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะว่ามีลักษณะที่มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเช่นอาจจะเป็นโทรศัพท์ค่ะไปเปรียบเทียบกับดินสอของเราว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันแบบไหนแบบนั้นก็ได้ค่ะอาจจะไม่เอาเหมือนคุณครูก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะไว้ถ่ายส่งคุณครูได้เหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ